สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับหลักๆเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นการอัปเดตในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสกุลเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line นะฮะสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของทุกทีมนะฮะมากันที่ข่าวแรกครับเป็นการปล่อยข่าวจากนักข่าวดังของฮอลแลนด์ครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าดอนนี่ฟันเดอร์บีกกองกลางของทางอาแจ็กเนี่ยอยากย้ายมาร่วมเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโดยเขาได้วิเคราะห์กันออกมาว่าฟันเดอร์บีกเนี่ยจับตามองพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เขาเนี่ยคือนักเตะในสไตล์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเนี่ยโดนสั่งสอนมาจากศูนย์เยาวชนของอาแจ็กนะครับเพราะงั้นมันดูเหมาะสมเป็นอย่างมากแล้วก็เขาเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในกองกลางอีกด้วยนะครับเขาเนี่ยต้องการย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดหรือสเปอร์และเอเจนต์ของเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรื่องนั้นกลายมาเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวนักเตะอีกด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยเพราะว่าต้องการคว้าตัวไปแทนที่พอวอกบาร์นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับสเปอร์เนี่ยก็ต้องการคว้าตัวไปแทนที่คริสเตียนอีริกเซนที่มีข่าวย้ายทั้งคู่นั่นแหละทั้งพอวอกบาร์แล้วก็อีริกเซนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่2ทีมนะครับไม่ใช่แมนยูแล้วก็สเปอร์นะฮะยังมีอีกมากกว่านั้นนะครับที่ให้ความสนใจนะครับที่เป็นตัวเต็งก็มีบาร์ซ่ามาดริดลิเวอร์พูลก็เคยเป็นข่าวนะครับอาร์เซนอลก็มีนะครับสเปอร์แล้วก็อีกหลายๆทีมชั้นนำในยุโรปครับพร้อมที่จะคว้าตัวกองกลางตัวเก่งของทางอาแจ็ครายนี้เข้าไปเสริมทัพด้วยนะครับก็รอดูกันต่อไปครับนี่คือนักข่าววงในนะครับทำให้แฟนผีแล้วก็แฟนสเปอร์เนี่ยนะครับมีลุ้นกันไปตามๆกันครับณเวลานี้ในประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของทางยันโอบลักครับตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่ายันโอบลักผู้สาวประตูตัวเก่งของทางแอตมาริดเนี่ยตกเป็นข่าวว่าต้องการอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมที่จะย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยครับหลังจากที่มีข่าวว่าเดวิดคาร์ก็เตรียมที่ย้ายทีนี้ยันโอบลักก็น่าจะมาทดแทนอะไรประมาณนั้นครับจากการรายงานของ ESPN นะครับสื่อดังนะครับที่เราก็น่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับก็รายงานกันออกมาแต่ว่ายานโอบักเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับแอตมาดริดออกไปเองนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดแมนยูอยากได้ตัวต้องมีมูลค่าที่สูงมากครับในเรื่องของค่าฉีกสัญญาอีกด้วยนะครับแต่นักเตะเนี่ยผู้สาวประตูรายนี้ต้องการย้ายมานะครับแล้วก็ในประเด็นของทางอาร์เซนอลกันบ้างนะครับตามรายงานของสื่ออังกฤษครับเขาบอกมาครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยกำลังเปิดศึกนอกสนามกับทางเอเวอร์ตันในการคว้าตัวเซนเตอร์ของทางเกตาเฟ่ชื่อว่าดาโกดัมนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์วัย27ปีละนะครับแล้วก็ค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ30จนถึง45ล้านปอนด์แต่เขาบอกว่าอาร์เซนอลน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับรวมไปถึงอาจจะมีเชลซีเข้ามาแทรกแซงก็ได้นะครับเพราะว่าเชลซีถ้าเกิดไม่ติดโทษแบนก็อาจจะมาแทนกันแต่ตอนนี้เขายกให้อาร์เซนอลเป็นเต็ง1ไปก่อนนะครับก็ข้ามกันไปนะครับแล้วก็จอร์แดนเวตูนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับตามรายงานที่ออกมาเขาบอกว่าจอร์แดนเวตูเนี่ยก็อาจจะหักอกอาร์เซนอลแล้วนะครับที่ให้ความสนใจนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็น่าจะพลาดการได้ตัวนักเตะรายนี้แหละเพราะว่าเวตูเนี่ยก็ไม่ต้องการย้ายมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยเขาต้องการอยู่ในลีกอิตาลีต่อไปแล้วตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับนาโปลีรวมมาถึงโรม่าอย่างหนักมากกว่าที่จะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะครับเพราะงั้นก็พลาดไปอีกเดียวนะฮะสำหรับอาร์เซนอลในเรื่องของการให้ความสนใจจอร์แดนเวตูมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟรองเคเซนเย่นะครับกองกลางของทางเอซิมิลานครับตามรายงานที่ออกมาตอนนี้ครับเขาบอกว่าอาร์เซนอลตกเป็นข่าวให้ความสนใจดึงตัวฟรองเคเซนเย่กองกลางของทางเอซิมิลานเข้าไปเสริมทัพนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ต้องเจอการปะทะกับเวสต์แฮมแล้วก็รวมไปถึงสเปอร์ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกองกลางวัย22ปีรายนี้เช่นเดียวกันค่าตัวอยู่ที่ประมาณ24ล้านปอนด์ได้นะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับหรืออาจจะประมาณไม่เกิน35ล้านปอนด์หรือเปล่านะครับถ้าโกงกันขึ้นไปนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าต้องแย่งกับทีมอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ในส่วนของทางนิโคลัสเปเป้ครับถึงแม้ว่าหลายๆสื่อตอนนี้รายงานกันออกมาว่าลิเวอร์พูลไม่ได้มีการติดต่อขอซื้อตัวนิโคลัสเปเป้จริงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่นักข่าวกูรูดังนักข่าวของฝรั่งเศสคนเดิมนี่แหละที่เคยปล่อยข่าวกันออกมาว่าลิเวอร์พูลติดต่อไปเนี่ยเขาก็มาย้ำกันอีกสักรอบครับว่า
ตอนนี้สโมสรลิวส์นะฮะแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับคือแบบว่าเอาแบบพูดแบบไม่บันทึกนะก็ลิวส์เนี่ยยืนยันในเรื่องนั้นแล้วนะครับว่านักเตะเนี่ยกำลังคุยกับทางลิเวอร์พูลนะฮะนี่คือคำที่เขาให้สัมภาษณ์มาหรือว่าอัปเดตผ่านโซเชียลของเขาแล้วกันแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่ทีมเดียวนะตอนนี้ก็ต้องรอนักเตะก่อนนะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับในตอนนี้เพราะว่ามันแน่นอนครับมันมีทั้งบาเยิร์นมีทั้งบาซ่ามีทั้งแมนยูก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแต่เขายืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจจริงนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคมาว่าลิเวอร์พูลไม่ได้ติดต่อไปก็ตามนะครับอันนี้ก็ทำให้ต้องฟังหูไว้หูกันด้วยครับตอนนี้ข่าวมันไปมาๆนะฮะในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดกูรูดังรายงานมาแบบนี้นะครับในส่วนของทางเชลซีครับตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกมานะครับว่าเชลซีกำลังพิจารณาถึงการดึงตัวมาติโอโควาซิชเข้ามาร่วมทัพแบบถาวรครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าทางเชลซีเนี่ยไม่มีความต้องการใช้ออปชันดังกล่าวแล้วนะฮะก็อาจจะแบบเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมันก็ต้องเคลียร์ในเรื่องของทีมของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าติดโทษแบนอยู่นั่นเองนะครับในอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นในเรื่องของทางแฟรงค์แลมพาร์ดครับเขาบอกมาครับนักเตะเชลซีเนี่ยต่างต้องการแฟรงค์แลมพาร์ดมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนซารีครับแต่ว่าบอร์ดบริหารของทางเชลซีเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องการทำให้สโมสรอยู่ในฤดูกาลที่เสี่ยงขนาดนั้นโดยการคว้าตัวหรือว่าดึงตัวแฟรงค์แลมพาร์ดมาคุมงานใหญ่ๆต่อจากซารีนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของบอร์ดครับที่แตกต่างจากนักเตะแตกต่างจากแฟนบอลหรือเปล่านะฮะอ่ะก็ข้ามกันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางแมตไทเดลิกครับตามรายงานล่าสุดครับจากสื่อสเปนเนี่ยนะครับแล้วก็สื่ออังกฤษรายงานมาเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าบาร์เซโลน่าพร้อมที่จะกลับมาเจรจาเพื่อเดินหน้าคว้าตัวแมตไทเดลิกกองหลังตัวเก่งของทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่รอบแรกเนี่ยก็พลาดไปครับก็คือค่าตัวเนี่ยมันคุยกันไม่ลงตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยแล้วก็แบบประมาณว่าเป็นในเรื่องของการเงินแล้วกันมันไม่ลงตัวกันนะครับทั้ง2สโมสรทั้งเรื่องของเอเย่นทั้งเรื่องของค่าเหนื่อยทั้งเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันไม่ลงตัวกันทำให้บาร์ซ่าก็เลิกลาไปนะครับแต่รอบนี้บาร์ซ่ากลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เชื่อกันว่าบาร์ซ่าก็พร้อมที่จะเพิ่มเงินในทุกๆส่วนด้วยนะครับในรอบนี้นะครับก็เพิ่มโอกาสกันไปนะครับและในประเด็นของทางบาเลนเซียครับทีมจากลีกสเปนเนี่ยก็ล่าสุดมีข่าวว่าให้ความสนใจอายอนเซ่เปเรสครับแนวรุกตัวเก่งของทางนิวคาสเซิลเข้าไปเสริมทัพครับหลังจากที่อายอนเซ่เปเรสเนี่ยก็อยู่ในมือการทำทีมของราฟาเบเนเตสเนี่ยก็เริ่มดีแบบขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะแต่ว่าราฟาเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นที่สนใจจากทีมในหลายๆทีมในยุโรปอีกด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งของทางนิโคลัสโอตาเมนดี้ครับประการหลังตัวสำรองของทางซิตี้เนี่ยอาจจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ยังต่างแดนครับเมื่อมี3ทีมในยุโรปนะฮะให้ความสนใจอยู่ก็คือ PSG นะครับทีมดังจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แอตมาดริดนะครับทีมดังจากสเปนรวมไปถึงยูเวนตุสก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งค่าตัวอาจจะมีราคาที่ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับประเมินกันออกมาน่าอยู่ประมาณไม่เกิน30ล้านยูโรได้นะครับสำหรับค่าตัวของทางโอตาแมนดี้นะครับกองหลังของทางซิตี้รายนี้นี่แฮะในส่วนประเด็นของทางแจ็คบัตแลนด์ครับตามรายงานที่ออกมาครับหลังจากที่สโต๊กเนี่ยตั้งราคาค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าแอสตันวิลล่าน้องใหม่หน้าเก่าของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วครับจำนวนเงิน20ล้านปอนด์นะครับเพื่อหวังคว้าตัวแจ็คบัตแลนด์นายทวารของทางสโต๊กซิตี้เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สาวประตูที่อยากเห็นนะว่าทีมใหญ่ดึงกลับมาในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับแต่ว่าทีมใหญ่ตอนนี้เขาก็มีผู้สาวประตูที่เต็มอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วเพราะงั้นก็ต้องมาอยู่กับทีมในระดับแบบนี้แหละนะครับระดับกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับเป็นในเรื่องของทางอีริกดวมนะครับปฏิเสธการย้ายไปร่วมงานกับเดวิดวากเนอร์ครับที่ชาลเก้04ครับตามรายงานของสกายสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยครับถึงแม้ว่าแฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์เนี่ยนะครับจะตกชั้นไปก็ตามนะครับก็ไอ้นี้เจ้าตัวเนี่ยนะฮะก็น่าจะเลือกเองนั่นแหละนะครับข้ามกันไปครับก็มาในเรื่องของทางบรูโน่เฟอร์นันเดซครับตามรายงานของสื่ออิตาลีตอนนี้ครับเขารายงานกันออกมาว่า
งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับกำลังเดินหน้าในการแย่งมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างบรูโน่เฟอร์นเดซวัย24ปีรายนี้เนี่ยเข้ามาเสริมทัพครับพร้อมส่งชูอัลมาริโอกองกลางส่วนเกินของทีมเนี่ยไปให้สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยพิจารณาในเรื่องของการปล่อยตัวบรูโน่เฟอร์นเดซอีกด้วยนะครับก็ต้องแย่งกันแบบหลายทีมเลยทีเดียวครับถ้าเกิดอยากได้นักเตะรายนี้เข้าไปเสริมทัพนะฮะในอีกประเด็นหนึ่งครับก็อยู่กันในลีกอิตาลีอยู่นะครับตามรายงานของสื่ออิตาลีครับเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยเตรียมปล่อยนักเตะถึง5รายด้วยกันนะครับเพื่อเอางบประมาณเนี่ยไปซื้อตัวพอกบานั่นเองนะครับนักเตะ5รายมีใครบ้างครับก็เขาบอกว่าน่าจะมีชาวคาเซโลดักราชคอสตาฮวนโกดาโดนะครับมาริโอมาซูคิดนะครับแล้วก็เปรินนะครับซึ่งเป็นผู้สาประตูด้วยนี่คือ5ตัวเลือกที่ทางยูเวนตุสเนี่ยต้องการปล่อยตัวเพื่อเอาเงินทุนเนี่ยนะฮะไปเสริมทัพรายใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ค่าตัวของทางพอกบาเนี่ยก็รู้สึกว่าแมนยูตั้งไว้ประมาณ100ล้านปอนด์ได้เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยยูเวนตุสไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับในเรื่องของค่าตัวแต่คือเขาก็อยากเคลียร์ให้มันมีรายจ่ายให้น้อยลงกว่านี้ครับเพราะว่าการมาของพอกบาเนี่ยนอกจากใช้งบประมาณในการซื้อตัวสูงแล้วเนี่ยยังต้องใช้งบประมาณในการจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งพอกบาทั้งโรนโดทั้งใครครับเยอะแยะอีกมากมายเลยนะฮะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยเพราะงั้นรายจ่ายแต่ละปีมันสูงเกินไปนะครับก็อาจจะลดไปสักนิดหนึ่งได้ก็ยังดีนะฮะแล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของทางเวสต์แฮมครับเวสต์แฮมมีข่าวว่าติดต่อไปยังเซลตาบิโก้ครับในการคว้าตัวมาร์ซี่โกเมสกองหน้าของทางเซลตาบิโก้ครับที่เป็นที่สนใจของบาร์ซ่าด้วยนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็อีกหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะแล้วก็รวมไปถึงอีกคนหนึ่งที่เป็นนักเตะของทางเซลตาบิโก้อย่างโรบอสกานะครับเป็นมิดฟิลด์พลังร้อนแดงเลยครับแบบเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนักเตะรายนี้แล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เวสต์แฮมเข้าไปสอบถามอยู่นะครับถึงความเป็นไปได้ซึ่งมูลค่าโดยรวมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณ 60-70 ล้านปอนด์นะครับสำหรับนักเตะ2รายนี้ฮะที่เวสต์แฮมต้องจ่ายเงินให้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับใครที่สนใจสกุลเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line นะฮะสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ